พิซซ่าความยาว1เมตร1เมตรนี่ครับเมตรต้องใช้การสไลด์เอาใช่ไหมคะนี่ว้าตัวนี้แป้งจะทำก่อน3ชั่วโมงนี่แหละครับเพราะว่าแป้งมันจะใช้เวลาตัดเลี่ยนได้ดีใช่ครับแล้วซอสมะเขือเทศมันก็ไม่ได้หนักมากสวัสดีครับวันนี้เรามาอาศัยช่องของ PX Idea XTV นะครับเรามาอยู่ที่หน้าพิซซ่านะฮะพิซซ่าวันนี้เราจะมารีวิวพิซซ่า1เมตรเราจะมาดูกันว่ามันใหญ่และยาวขนาดไหนนะครับเราต้องวันนี้เรามาอาศัยช่อง PX นะครับเดี๋ยวเราจะมาดู PX กันเลยนะครับว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนครับมาแล้วครับผมผมเพื่อนกินข้าวกี่โมงเนี่ยตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองกว่าเที่ยงไม่ได้กินหิวใช่ไหมไปสิวันนี้เรามากินอะไรฮะพี่บอกอะไรยาวๆใหญ่ๆยาวๆอะไรอ๋อยาวๆใหญ่ๆมีอะไรถึงไหนเราถึงแล้วเราถึงที่ไหนมาดูเลยมาแจ็คไหมครับน้ำชาครับแล้วก็ผมวันนี้เราจะมาดูพิซซ่าความยาว1เมตร1เมตรนี่ครับครับเส้นผ่าศูนย์กลางหรือว่าความยาวหรือเป็นทรงยาวยาวยาวความยาวยาวนิดนึงเลยที่ผมเคยเห็นในเพจเขากล่องนั้นก็อยู่ประมาณนี้พี่ยืนแล้วก็อยู่ประมาณข้างตัวผมอ่ะแต่ก็ผมเห็นมีหลายหน้าเลยแล้วผมไม่เคยดูวันนี้เราจะมาดูกันว่ามันจะยาวขนาดแล้วที่สำคัญโชว์บอกว่ามันมีหลายหน้าด้วยใช่ไหมอันนี้เรารีวิวกันก่อนคือเรายังไม่ได้เห็นตัวจริงว่ามันเป็นมีหลายหน้าเหมาะสำหรับครอบครัวนะที่แบบกินปลาเป็นปาร์ตี้งานเลี้ยงปีใหม่นะคืออย่างพวกในราคาด้านเราร้อยกับ9บาทรวบรวมแล้วมันได้กี่หน้าเนี่ยผมว่าจะประมาณ5-6 หน้าไหม5 หน้าเนาะใช่ใช่5 หน้าคือความเป็นพิซซ่าใช่ไหมผู้ชายก็ชอบส่วนมากจะสั่งหน้าไหนถ้ามาที่พิซซ่าฮาวายเอียนชอบกินฮาวายเอียนฮาวายเอียนเป็นหน้าเด็กมากหน้าเด็กฮาวายเอียนกินตั้งแต่ไม่เน้นตามอ๋อไม่เน้นเน้นสับปะรดเนื้อแฮมตรงนี้ในช่วงแบบเนี้ยพิซซ่าเขาก็จะมีโปรตลอดตอนนี้ก็มี XXXL ได้ปาก18ตอนนั้นหนูเคยกินนิวยอร์กใช่ป่ะใช่ครับนิวยอร์กเป็นยังไงแล้วก็ผักประมาณกล่องนึงก็ใหญ่มากครับชิ้นนึงก็ความยาวความใหญ่ของชิ้นก็ประมาณมือผมเนี่ยแล้วก็เป็นสามเหลี่ยมเนี้ยเลยแล้วถือมันก็มีห้อยอยู่เนี้ยมันเป็นสูตรแป้งบางหรือแป้งหนาคะแป้งไม่ใช่แป้งไม่ใช่แป้งบางกรอบแต่แบบไม่ใช่แป้งหนานุ่มนะแต่เป็นแป้งแบบนุ่มๆแบบบางผสมผสานกันในนั้นเลยใช่ป่ะแต่สำหรับพวกมีคนนิวยอร์กกินเนี่ย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 แต่มาชิ้นนึงก็ประมาณชิ้นนึงก็อิ่มนะคนเดียวผมอิ่มแต่ตอนนี้มีเขาเริ่มสั่งมีขายแล้วเพื่อนผมเห็นในเฟซก็สั่งไปกินกันเคยถ้าไม่ยาวอย่างนี้เวลาเดลิเวอรี่เขาจะไปกันยังไงผมก็ไม่รู้นะเดี๋ยวต้องถามเขาจะพักต้องถามคุณออนผู้จัดการว่าเขาจะทำยังไงอ่ะเพราะว่าตากิดมันยาวมากเหมือนต้องเรียกว่าไม่ใช่หนึ่งเมตรธรรมดาหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรนี่เลยหนึ่งเมตรยาวขึ้นไปยาวอีกเขาเรียกว่ามันว้าวตอนนั้นโอ้ถ้ากินคนเดียวหมดหนึ่งเมตรนะกินได้คนเดียวเนี่ยผมว่าไม่ได้ยังมันหยาบไม่ได้ว่ากินนะเขาเรียกว่าแดกคุณเอาละครับแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับต้องใช้การสไลด์เอาใช่ไหมคะนี่ว้าครับตัวนี้ก็จะเป็นพิซซ่าเมดนะครับเป็นพิซซ่าตัวใหม่ของเดอพิซซ่าคอมพานีนะครับที่เพิ่งเปิดตัวมาก็จะเป็นพิซซ่าที่มีขนาด1เมตรยาวที่สุดในของประเทศไทยเลยครับอันนี้เรามีเซนติเมตรให้ดูเลยอ่ะคุณได้ครับมีเซนติเมตรว้าวแล้วก็ในหน้าก็จะมีทั้งหมด6หน้านะครับทั้งหมด48ชิ้นเลยครับแล้วก็จะมีเป็นซอสคู่หูดูโอแบบนั้นให้เลย10ซองครับอ๋อซอสที่มีหัวบีบแบบนี้เลยสะดวกต่อการทานมากฉีกได้เลยครับโอ้ฉีกทานได้เลยพิซซ่านี่เราสามารถเลือกหน้าได้ไหมคะคุณน่าจะกำหนดมาเท่านี้เลยครับมี6หน้ามีหน้าอะไรบ้างคะจะมีหน้าเริ่มแต่ฝั่งนู้นนะครับจะเป็นหน้าซีฟู้ดค็อกเทลแล้วก็ดับเบิ้ลเปปเปอโรนีแล้วก็ดับเบิ้ลชีสมีตัวแฮมปูอัดตัวนี้จะเป็นฮาวายเอียนนะครับแล้วก็ตัวท้ายตัวเป็นหน้าไก่บาร์บีคิวนะครับทำไมพิซซ่าคาร์บานีถึงเลือกหน้าตรงนี้ให้กับลูกค้าได้ทานกันในพิซซ่าขนาดยาวแบบนี้ตัวนี้ก็จะเป็นหน้าที่เป็นปกติก็จะเป็นหน้าที่ขายดีอยู่แล้วแล้วก็เป็นหน้าที่ลูกค้าทั้งไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่นิยมอยู่แล้วแล้วก็เลยเอามารวมกันเลยมีทั้งใน
ไม่ว่าจะเป็นหมวดคลาสสิกหมวดเดลุกหรือว่าหมวดซีฟู้ดก็จะรวมอยู่ในถาดเดียวแล้วก็คุ้มกว่าปกติเลยครับค่ะปกติเราทานพิซซ่าก็จะได้แต่ซอสมะเขือเทศแล้วก็จะเป็นพวกเครื่องเทศไปอันนี้ให้คุณออยแนะนำหน่อยว่าเราเป็นซอสพิเศษในตัวนี้ก็ตัวนี้จะเป็นซอสมะเขือเทศนะครับตัวนี้จะเป็นซอสตัวใหม่เลยเป็นซอสซาวครีมก็จะเอารสชาติจะมาตัดกับตัวมะเขือเทศแต่ว่าพอกินคู่กันคือมันจะเข้ากันมากครับตัวนี้จะไม่มีที่ไหนเลยนะครับเป็นตัวซาวครีมเพิ่งมีมาเลยความเป็นซาวครีมมีรสชาติโดดเด่นยังไงนอกจากซอสอื่นคะจะออกเปรี้ยวๆมันๆ นะครับมันจะออกแล้วก็จะมันจะมีความหวานออกมานิดนึงด้วยครับในช่วงซีซั่นก่อนที่จะถึงเทศกาลแห่งความสุขแบบนี้ค่ะทางพิซซ่ากัมปานีมีอะไรพิเศษให้กับลูกค้าบ้างในช่วงนี้คะช่วงนี้ก็ถ้าเป็นลูกค้าจัดเลี้ยงหรือชุดที่มีคนเยอะมากตั้งแต่4คนถึง5คนขึ้นไปแนะนำให้เป็นตัวนี้เลยครับเพราะปกติถ้าสั่งตัวนี้แบบเป็นชุดเดียวถ้าสั่งปกติโดยไม่สั่งพิซซ่าเมฟมันจะอยู่ที่ราคา399บาทแต่ตัวนี้มีถ้าเทียบกับตัวถาดธรรมดาแล้วมันจะได้ทั้งหมด3ถาดปกติจาก399ที่ต้องลูกค้าจะต้องจ่าย3ถาดตัวนี้ก็จะลดเหลือแค่999บาท999ใช่ครับก็ถือว่าคุ้มมากสำหรับลูกค้าคนที่ชื่นชอบใช่ครับแล้วก็ตัวลูกค้าก็เองก็คือจะเลือกทานได้หลายซอสด้วยเพราะว่าตัวซอสที่ในพิซซ่าจะมีทั้งซอสทาวซันซอสพิซซ่าซอสธรรมดาแล้วก็ไอตัวที่ไม่มีซอสด้วยถ้าลูกค้าไม่ทานซอสถ้าเป็นตัวนี้ก็ไม่ทานซอสจะมีชีสกับไก่อ๋อก็ถือว่าให้ความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นจะมีทางเลือกค่อนข้างเยอะเลยสำหรับถ้าสั่งตัวนี้จะคุ้มมากครับค่ะส่วนที่ที่อยากจะทานนะคะจริงๆแล้วพิซซ่าจะบริการเดลิเวอรี่ด้วยแต่ความพิเศษของพิซซ่าเมดนี่คือยังไงคะความพิเศษของพิซซ่าเมดจะต้องสั่งล่วงหน้า3ชั่วโมงครับแล้วก็มารับที่ร้านเท่านั้นครับใช่ก็ถือว่าในราคา999บาทครับนะคะก็ได้ซอสครบก็จะมีซอสให้อย่างนี้ทั้งหมด10ซองค่ะ10ซองเลยครับซอสทั้งหมด10ซองใช่ครับเป็นซอสคู่ไปเลยทานได้เป็นกลุ่มแล้วก็ชิ้นนี่ก็จะเป็นชิ้นพอดีใช่ครับชิ้นพอดีครับใครอยากสั่งก็เหมือนเดิมที่1112ใช่ไหมใช่ครับจะสั่งผ่านแอปพลิเคชัน1112หรือแอป The Pizza Company หรือว่าจะโทรสั่ง1112ก็ได้ครับคุณออยประจำอยู่ที่สาขาประจำอยู่ที่สาขาเดลิเวอรี่คอมพานี JJ Market จันทบุรีครับค่ะยังไงให้คุณออยเชิญชวนมาทานกันครับถ้าลูกค้าคนไหนสนใจนะครับตัวพิซซ่าตัวใหม่ของเรามันคุ้มมากนะครับลูกค้าเรียนเชิญที่สาขาเดลิเวอรี่คอมพานี JJ Market จันทบุรีได้เลยครับครับเปิดบริการเก้าโมงถึง3ทุ่มเลยครับลูกค้าครับลูกค้าสามารถ walk in หรือว่าสั่งผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าโทร1112ได้เลยครับแต่ว่าความพิเศษของพิซซ่าเมดเนี่ยค่ะทำไมพิซซ่าถึงไม่เป็นทรงกลมเนี่ยที่เราเคยรับประทานคะนะครับเพราะความพิเศษของเราจะแปลกใหม่ตรงที่พิซซ่าปกติพิซซ่าเราจะเป็นลักษณะกลมแล้วก็เราเคยทำเป็นพิซซ่าสามเหลี่ยมก็มีแต่ครั้งนี้เป็นพิเศษกว่าเดิมก็คือเราสามารถทำเป็นพิซซ่าสี่เหลี่ยมออกมาเลยครับโดยที่แบรนด์อื่นยังไม่มีครับถือว่าสนุกกับงานปาร์ตี้แล้วก็ถือใช่ครับแบบสบายเลยด้วยอันนี้เป็น tropical seafood เหรอคะเป็น seafood cocktail จะเป็นซอสดิบซาวครีมซึ่งคุณออยบอกว่ารสชาติมันยอดเยี่ยมมากนะคะมันจะออกมันหอมๆเปรี้ยวส่วนอันนี้ก็จะเป็นซอสมะเขือเทศปกติเราก็ต้องตัดเนาะแล้วก็เป็นซอสสี่เหลี่ยมใช่ไหมแต่อันนี้นี่ทำเป็นหัวแหลมนะคะลองทับก็ได้นี่แล้วก็เออนี่เลยนะแล้วก็ปึ๊บเห็นไหมง่ายมากอ่ะสูตรนิดเลยสองอย่างรวมกันมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ยอดเยี่ยมอ่ะแล้วหัวก็กำลังเล็กกำลังดีก็คือโอเคแล้วก็ไม่เลอะมือสะดุดใส่ไปได้แล้วก็โอเคมันบีบเป็นทวินได้ทวินได้นี่ไงแต่อันนี้มันก็ข้นมันก็จะออกไม่เหมือนกับมะเขือเทศนี่ค่ะพิซซ่าเมดเนี่ยตัวนี้เปิดตัวไปวันที่27นะครับแล้วก็คนซื้อไปตอนนี้ยังสื่อยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ตอนนี้ลูกค้าที่ถ้าดูในเพจหรือตามโฆษณาในโทรทัศน์ก็จะเริ่มทยอยสั่งเข้ามาแล้วแต่มันต้องสั่งล่วงหน้าครับมันถึงจะทันสมมติเราจะทานเที่ยงอย่างเงี้ยเราต้องสั่งช่วงกี่โมงจะสั่งประมาณถ้าเดินเข้ามาที่ร้านสอบถามที่ร้านก่อนได้ครับแต่ถ้าตามถ้าสั่งในแอปอย่างเงี้ยครับมันจะขึ้นเลยว่าเป็น3ชั่วโมงใช่ครับแอปพลิเคชันใช่แต่ถ้าลูกค้า
ไม่มั่นใจว่ามันจะรอถึง3ชั่วโมงจริงไหมลูกค้าเดินเข้ามาสอบถามที่ตรงเคาน์เตอร์ได้ถ้าร้านถ้าทางร้านมีของอยู่ไม่ถึง1ชั่วโมงก็ได้ครับตัวนี้แป้งจะทำก่อน3ชั่วโมงอยู่แล้วครับเพราะว่าแป้งมันจะใช้เวลากว่าจะขึ้นใช่อบเวลาอบแค่ประมาณ7นาทีครับแต่ที่เรารอนานก็คือแป้งเราต้องมันจะลักษณะมันเราทำแป้งสดอยู่แล้วแป้งสดอันนี้คือความเข้าใจแบบปกติแล้วเวลาพิซซ่ามันก็จะมีผักมีพริกหวานมีอะไรแบบเนี้ยแต่ทางนี้เนี่ยเป็นแบบเนี้ยไม่ค่อยมีแต่อันนี้มีไหมคะอันนี้มีตัวนี้จะไม่มีผักเลยครับเออใช่นี่ถูกใจคือใช่ครับจะเป็นใช่ไหมคะปกติมันจะโปรโมทอารมณ์แบบปาร์ตี้อะครับปาร์ตี้วัยรุ่นอะไรอย่างนี้ครับจะเป็นหน้าหลักเลยถ้าเป็นหน้าหลักของทางร้านแล้วก็ทั้งทั่วประเทศเลยที่นิยมกินกันครับคือรวมชีสรวมเลยใช่ครับปกติถ้าสั่งธรรมดาก็จะเป็นแค่ชีสในหน้าชีสบนหน้าแต่ตัวนี้ตรงขอบเราจะมีชีสที่จะรู้จะออกรสชาติออกเค็มนิดนึงตรงขอบใช่ครับชอบตอนไอ้ซอสว่าบีความเป็นซอสตัวนี้ค่ะมันทำให้รู้สึกซาวครีมตัดเลี่ยนได้ดีใช่ครับแล้วซอสมะเขือเทศมันก็ไม่ได้หนักมากเหมือนกับซอสถั่วที่เคยตั้งโต๊ะให้เราบมันเบาเนาะถามว่ากล่องจะเอากลับบ้านยังไง แนะนำถ้ามามอไซค์ก็จะต้องมา2คนเพราะต้องถือคือเราจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้ใช่ตอนนี้ลูกค้าก็ลงโซเชียลกันเยอะเรื่องว่าจะเอากล่องยังไงแบกกลับเอ้ยกับอะไรเงี้ยเลยมันเป็นเหมือนกีตาร์ไปเลยแบบใหญ่มากอะไรเงี้ยใส่มีเบาะหลังนี่คือได้เลยใส่ได้สบายจริงๆเราก็ชอบแบบความออริจินอลนะทำแบบไหนมาก็กินแบบนั้นก็ได้ยินแต่ว่ามันก็นิดนึงติดใจเรื่องซอสครับก็มันต้องมีอ่ะมันจะได้ฉ่ำเยอะไงจับไปเลยพี่คำเดียวหมดโชว์เลยครับอันนี้อะไรแปปเปอร์โรนี่แปปเปอร์โรนี่หอมจะมีแผ่นโอ้นี่มันจะเอาคำเดียวหมดหอมไหมแต่ละหน้ากันนะภาพไม่เหมือนกันเลยแตกต่างกันเพราะว่าแตกต่างกันเลยอ่ะความเป็นกุ้งออกที่เนี้ยมันกรอบอ่ะเป็นกุ้งที่กรอบมากอ่ะส่วนผู้ชายก็จะชอบพวกไก่ใช่ไหมแต่ว่าอยู่บ้านต่างผู้ชายกินหน้าอะไรที่ไม่ออกเขาเยี่ยนเขาเยี่ยนอย่างเดียวคาเวียร์นี่สมแล้วที่เขาเอามารวมไว้ที่นี่เพราะเป็นหน้ายอดฮิตจริงเรื่องไม่ถูกเลยไม่แล้วกินพอกินสุดท้ายมันจะมีกลิ่นชีสของหอมตามมาล่ะแต่ก็ตัวนี้มันหอมนะจับไม่ได้เราลองอะไรไปบ้างชีสก็คือโอ้โหมันต้องแบบว่าชีสชีสโคตรไก่เหมือนไม่ต้องใช้ซอสอ่ะกินเลยเขาทำมาซอสอะไรชีสแบบไหนยังไงแล้วลองกินเลยอันนี้จะสำหรับที่แบบโดยตรงนะแต่เอาจริงๆนะต้องมีซอสมันถึงจะได้ตัดกันเกิดมาคู่กันไก่อันนี้ไก่อร่อยมากไก่อร่อยไก่ไก่ไก่อร่อยครับมันจะเหมือนมีกลิ่นเหมือนคล้ายๆปีกไก่บาร์บีคิวอ่ะแต่มันกินพวกทำนี้คือกินง่ายนะมันเจอแบบเนี่ยหยิบได้แค่หยิบชิ้นเดียวไม่ต้องแบบว่าคือทั้งหมดชิ้นที่เขาทำมาอย่างเงี้ยมันหยิบง่ายพอดีครับก็พอดีอ่ะเข้าปากได้พอดีแล้วทิ่มพวดเข้าไปได้เลยดูครับมันมีความหอมของไก่หอมมากพ่อนะพวกของไก่บาร์บีคิวเหรอกินไปกินมาเพลินไหมเพลินไหมเอาเลยนี่เรานอนชีสนี่วันนั้นเราอยากกินชีสมากวันนี้ผมชอบหน้าไหนมากที่สุดครับหน้านี้เลยครับนุ่มนะอร่อยเคยกินไหมเคยกินหน้านี้เนี่ยพี่สั่งแต่หน้านี้เวลาพี่กินอ่ะแล้วแป้งเขาอ่ะหอมเขาอ่ะกรอบอ่ะหอมมากใช่หอมก็หอมบอกคำเดียวว่าคุ้มนะฮะแค่ขนมปังอย่างเดียวอร่อย999บาทเนี่ยแบบปาร์ตี้นึงกินประมาณ20คนก็ได้มั้งโอ้ย10คนได้อยู่งานเลี้ยงแบบไปเที่ยวเงี้ย
สั่งมากินเลยแคมปิ้งเหรอแคมปิ้งโอ้โหถือไปเลยก็มองแคมปิ้งเดินเข้าป่าหรือไม่ต้องไปย่างหมูทะแล้วปีใหม่นี้เขาดาวคืนนี้ไม่มีอะไรกินนะฮะสั่งเลยปาร์ตี้เนี่ยสายตี้สายตี้แล้วก็การันตีตรงนี้เลยคุ้มมากขนาดตรงนี้แน่นแล้วไม่หวานไปอยู่คือมันมีหลากหลายหลากหลายหน้าซอสก็อร่อยมากคุ้มซาวครีมซาวครีมหอมมากรสชาติแล้วเขาถ้าบอกว่าพอกินแล้วก็อร่อยกินไปกินมานี่น่าจะจิบชิมได้แล้วแชร์กุ้งกินเข้าไปกินไปไหมเอ้ากุ้งนี่มาสวยเลยเออไก่หอมชอบไก่ไก่อร่อยเป็นไก่อะไรอะคะมันเป็นไก่ตอนนี้เป็นไก่แดงค่ะเป็นไก่บาร์บีคิวค่ะซอสปลาแล้วไก่ชอบเลยแกบอกเมื่อก่อนมันเหมือนว่าเราได้กินวิซ่ากับไก่บาร์บีคิวปีกไก่บาร์บีคิวแต่ว่ามันจะเป็นสูตรเดียวกับไก่บาร์บีคิวคือทุกอย่างเนี่ยต้องมีซอสมันเหมือนทำไว้เผื่อให้เราต้องใส่ซอสแล้วมันจะไปพอดีแล้วซอสเขาให้มาเนี่ยเขาให้มาเยอะมากเลยนะหลายซองอยู่นะเนี่ยเขาต้องเท่ากับถ้ากินคนหนึ่งใช้เนี่ยพอแล้วไม่ต้องเลยอ่ะไม่ต้องแบกด้วยอ่ะสรุปแล้วก็คือเนี่ยจองสามหน้าเลยเอาเลยอันนี้ไก่ซอสบาร์บีคิวกุ้งปูอัดค็อกเทลซีฟู้ดอันนี้ปูอัดแฮมปุ๊บยังไงก็แต่ต้องมีซอสจะได้ตัดมาที่นี่นะประทับใจการดูการที่มากดีดูไม่ไกลบอกว่าเอาถุงไม่ได้มาให้เอาถุงดูแล้วไม่ให้มันกินอะไรเลยนะ10ชิ้นได้ป่ะเนี่ยน่าจะผิดเก็บขึ้นแหละแน่นอนไม่เอาอีกเลยตอนนี้ก็เท่ากับว่างานเราสำเร็จไป80% เทียบจากจำนวนใช่ครับทั้งหมดระยะเวลาเรากินไปกี่นาทีครับชั่วโมงนะชั่วโมงเท่านี้ฮะไม่ไหวแล้วเอาอีกไหมไม่ไหวแล้วครับคนนี้จะกินเยอะจังเลยเลยเลยกายคือผู้ชนะกายคือผู้ชนะถูกใจอ่ะมันอีกอย่างเราได้กินหลากหลายไงอือเออใช่ใช่ถ้ากินหน้าเดียวถาดหนึ่งหน้าหนึ่งบางทีเราก็เบื่อเรากินได้อยากกินนู้นบ้างนี่บ้างร้อยยี่สิบใช่ไหมมันมีตารางร้อยยี่สิบอันนี้ตารางไอ้จริงหรือเปล่าเซนเป็นเซนเท่ามาตรฐานเลยไหมน่าจะ120เซนโอ้โหต้องลองอ่ะคือต้องลองพิซซ่าเมนสวยแล้วเขาบอกว่ากินไม่หมดอ่ะแล้วทำโทษอ่ะต้องทำยังไงอ่ะให้ตัวโตถึงกองกลางเลยแบกกลับเลยแบกกลับแล้วเขาจะเป็นไงอ่ะแล้วก็แบกกลับไปเนี่ยแล้วจะใส่รถยังไงก็ไว้หลังกระบะหน้าที่เขาบอกว่าหน้าที่แบกเป็นหน้าที่ของมึงใช่ครับเขาหมดหน้าที่แล้วแล้วก็ถือเป็นติงกีตาร์ก็ได้ครับเพราะว่ามึงก็ใช่อยากให้อันนี้จะไปทำอะไรครับฮะเอาทำอะไรเอาไปไว้หน้าบ้านโชว์ให้คนในบ้านดูได้เอาไปติงกีตาร์ที่อยากที่สุดในโลกได้ยังแล้วผมเมชีสติกผมยาวครับผมยาวครับผมยาวอันนี้เป็นกล่องที่เราเลอะแล้วไงอิ่มนะครับขอบคุณพิซซ่ากับมณีฮะสาขาเจตุจักรพนักงานที่นี่เขาใจดีมากเลยฮะเป็นกันเองสุดรับบริการดีไม่เคยผิดหวังใช่ครับให้กล่องกลับบ้านด้วยใช่ไหมหลายอย่างต้องซื้อไปฝากคนที่บ้านโอ้โหเยอะกินไม่ไหวจุกโอเคนะฮะจบเสร็จสิ้นภารกิจสักทีกินไม่หมดก็จริงแต่ว่าได้กล่องดูมันยาวเท่าท้ายรถดูเอาลองวางเท่าท้ายรถจริงๆนะ120เซนเต็มกระบะโอ้โหอ่ะขอบคุณพิซซ่ากัมปานีสาขาจตุจักรจันทบุรีด้วยครับไปก่อนสวัสดีครับ